สวัสดีครับคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนำนะเป็นของเล่นแถมขนมนะก็คือมันคือการ์ดนะครับการ์ดมันแถมมากับขนมแคมปัสนะฮะเป็นการ์ดพวกการ์ตูนของ DC นะครับก็คือ Justice League นะพวก The Flash พวก Batman Superman อะไรแบบนี้นะฮะก็คือความพิเศษของมันก็คือผมตอนแรกผมไม่ได้สนใจไอ้ตัวการ์ดแบบนี้เพราะว่ามันดูเป็นการ์ตูนเกินไปใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะฮะที่เขาอยู่บนหน้าซองนี่คือ The Flash นะคือมันเป็นดูเป็นการ์ตูนแบบเด็กๆเกินไปนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่พอดีว่าเห็นในกลุ่มนะในกลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยเกี่ยวกับของเล่นแถมขนมเนี่ยเขาแนะนำกันว่ามันมีการ์ดที่เป็นสีทองนะเป็นการ์ดแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสีทองซึ่งมันเป็นสีทองที่สวยมากๆนะฮะก็คือมันดูแล้วงานมันดีแต่เขาบอกว่าให้มาดูที่หลังซองก่อนนะมันจะบอกล็อตสินค้านะคือวันที่ผลิตเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นล็อตไหนที่จะเป็นการ์ดสีทองเพราะว่าบางที่อ่ะตามร้านค้าอย่างเซเว่นเงี้ยบางที่อ่ะล็อตมันก็ไม่ใช่ล็อตที่มีการ์ดสีทองนะเป็นการ์ดแบบธรรมดาแต่ผมก็เลยเอามา2ห่อนะครับนี่มันมีบอกว่าเป็นวันที่ผลิตคือ17/10/2022แล้วก็มีตัวดีตัวนี้เป็นตัว4อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าล็อตไหนนะฮะที่จะมีการ์ดสีทองแต่เขาบอกว่าเนี่ยแหละไม่ดีก็สีนี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมาแกะดูกันเลยนะอันนี้ผมขอข้ามเรื่องรสชาติขนมนะเพราะว่าแคมปัสหลายคนน่าจะรู้จักแล้วว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวแกะตัวที่เป็นล็อต C นะนี่คือล็อต C นะฮะก็ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นล็อต D นะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นการ์ดสีทองตามล็อตที่เขาบอกไหมนะฮะนี่มันจะแปะมาด้านนอกแบบนี้นะฮะตัวการ์ดก็จะเท่ากับพวกการ์ดสีโรดิงย่าแหละนะฮะเขาแปะกาวมาอันนี้เป็น D อันนี้เป็น C นะครับอันนี้เรามาแกะตัวที่เป็น C กันก่อนเพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นล็อตใหม่อ่ะมันจะเรียงตามตัวอักษรเนาะล็อตใหม่คือล็อต A B C C น่าจะเป็นเก่าแล้ว D น่าจะเป็นใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นล็อต C มาดูกันที่ล็อต C ก่อนนะอันนี้ผมว่าน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันคืออะไรนะเพราะผมดันฉีกซองสักขายไปแล้วอันนี้คือเป็นตัวละครนะฮะ The Riddler นะครับนี่ The Riddler ดีไซน์การ์ดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่การ์ดแคมปัสเป็น Justice League นะ The Riddlerก็มีพลังนะเป็นการ์ดแบบเด็กๆนะการ์ดแบบยิงฉุบเห็นไหมเนี่ยตัวการ์ดก็สวยดีนะครับถ้ามองในแง่การดีไซน์ก็ดีไซน์มาโอเคอยู่เป็นภาพแบบว่าฮาร์ดเวิร์กแบบการ์ตูนเด็กๆหน่อยนะก็มีนัมเบอร์บอกนะมันมีกี่แบบเนี่ยผมดูนะมันมีกี่แบบทั้งหมดแบบที่สั่งซองเขาเนาะแคมปัสจัสติสลีกมี70แบบนะครับรีบสะสมให้ครบทั้ง100แบบเดี๋ยวอ๋อนี่เขาบอกว่าพิเศษนะพิเศษการ์ดทองอีก30แล้วก็แบบธรรมดาอีก70เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเป็นตามล็อตจริงๆไหมนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมเคยซื้อมาก่อนหน้านี้แหละซื้อมานานแล้วก็มันก็เป็นการ์ดธรรมดานะพอดีผมชอบกินแคมปัสอยู่แล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องการ์ดมากเท่าไหร่นะตอนนั้นเพราะว่ามันดูเป็นเด็กๆหน่อยไม่ใช่สไตล์ผมนะฮะก็ตัวการ์ดนะดีไซน์สวยงามนะตัวที่เป็นตัวละครเนี่ยมันก็จะเป็นเงาๆนะส่วนพื้นหลังแบ็คกราวด์เนี่ยมันก็จะเป็นสีด้านๆหน่อยนะด้านๆก็ถือว่างานเขาดีนะแคมปัสก็ไปแล้ว1ใบนะฮะแล้วก็มาดูอีก1ใบนะครับเนี่ยผมไม่ชอบไอ้ที่เขาแปะมาแบบนี้แหละเป็นแบบสมัยก่อนก็ดีนะคือมันเก็บอยู่ด้านในเลยนะอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะฮะเป็นกรีนแลนเทิร์นนะฮะนี่ดีไซน์ก็แบบนี้เลยนะครับนี่กีแลนเทิร์นด้านหน้าด้านหลังอ่ะโอเคอันนี้คือล็อต C นะครับเรามาดูล็อตที่เป็นล็อต D กันนะว่าจะเป็นการ์ดสีทองจริงๆไหมนะฮะเปิดดูกันก่อนนะครับว่าจะเป็นสีทองที่เขาบอกไหมอ้าวไม่ใช่นะฮะนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นฮอคแมนนะตัวละครที่เพิ่งโผล่มาในหนังแบล็กอะดัมนะฮะนี่มาดูอีกห่อนึงนะอันนี้รู้สึกผมรู้สึกค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดๆนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ออกมาเลยเนี่ยเพราะว่าแบบเห็นเขาคอนเฟิร์มไงว่ามันหลอดนี้มันออกจริงนะอ้าวไม่ออกนะฮะ
หรือว่าเป็นเพราะเซเว่นสาขาบ้านผมมันไม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเออก็คือออกแต่ใบธรรมดาแล้วงั้นเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นนะเพื่อไม่เสียเที่ยวนะจริงๆอ่ะผมก่อนหน้านี้ผมเคยเปิดตัวการ์ดแบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งอันนี้ผมซื้อมาแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าด้านหลังมันเป็นไอ้หลอดมันเป็นหลอดไหนอันนี้คือตัวอย่างนะที่ผมเปิดมาก่อนหน้านี้นะอันนี้หลายวันหลายอาทิตย์แล้วเออตอนนั้นผมซื้อมาไม่ได้ดูหลอดอะไรเลยคือหยิบไม้เฉยนะเพราะปรากฏว่ามันเป็นการ์ดสีทองทั้งสองห่อเนี่ยก็ถือว่าสวยงามมากนะอันนี้ดูให้ดูนะครับการ์ดที่เป็นสีทองเออมันพอดูแบบนี้แล้วมันต่างกับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างเดอะดิสเลอร์เห็นไหมคืออันนี้มันดูเป็นแบ็คกราวด์เป็นเมืองเป็นอะไรใช่ไหมเป็นฉากแต่ว่าตัวการ์ดสีทองเนี่ยแบ็คกราวด์มันก็คือแบบโอ้มันทองจริงนะฮะมันทองสวยเลยพวกฟอนต์พวกอะไรเนี่ยมันก็เป็นสีทองหมดนะเออผมไม่แปลกใจที่เขาจะเก็บสะสมกันนะทั้งที่ตัวนี้มันเป็นตัวการ์ตูนแบบจ๋าๆหน่อยเพราะว่าสีทองความทองมันนี่สวยงามนะฮะนี่บอกว่าอลามเลยนะตัวความทองของมันเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นไนท์วิงนะฮะไนท์วิงโอ้มันทองจริงครับทองสวยมากนะอันนี้มาแนะนำนะฮะเผื่อใครสนใจนะครับก็ลองซื้อกันดูนะฮะอันนี้ผมก็พอมาเป็นแบบนี้แล้วผมก็เลยไม่มั่นใจเลยว่าไอ้เรื่องหลอดนี่มันเกี่ยวไหมนะกับการได้การ์ดเนี่ยเพราะว่าเออผมก็เห็นในกลุ่มเขาบอกมานะผมก็เลยลองซื้อมาดูก็เพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลแบบเจาะลึกแนะนำยังไงก็บอกมาได้นะผมเองก็ไม่ชัวร์เรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่เห็นเขาบอกกันว่าเออหลอดนี้มันเป็นสีทองหลอดนี้เป็นใบธรรมดาอะไรแบบนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าไอ้หลอดที่ผมซื้อเนี่ยมันคือหลอดอะไรนะกินตอนนั้นกินซื้อมาแกะเลยนะรู้สึกว่าเออมันเจ๋งดีนะมันเป็นการ์ดสีทองสวยๆแบบนี้นะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะขอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม